เรามาดูกันที่โซนภาคเหนือกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมจากฝูงที่พลิกล็อกพ่ายครับสำหรับลำพูนวอริเออร์นะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาบุกไปเยือนแพร่ยูไนเต็ดถึงสนามทุ่งโฮงครับซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป2ประตูต่อ0โดยแพร่ยูไนเต็ดได้ประตูจากตามิตีฮะที่อยู่ตกในกับนาทีที่35โดยช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแพร่ต้องเหลือผู้เล่นเพียง10คนเท่านั้นเมื่อออกัสซาติอาโก้ครับกองหน้าต่างชาติของทีมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแต่เจ้าถิ่นก็ได้ประตูย้ำชัยครับจากเรื่องของวิลเลียมนักเตะจากบราซิลนาทีที่70จบเกมเป็นแพร่ทำได้นะครับเอาชนะลำพูนไป2ประตูต่อ0ก็เก็บ3คะแนนขึ้นไปอยู่อันดับ6ของตารางส่วนลำพูนอยู่อันดับ3ของตารางเท่าเดิมนะครับ